อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิตตอฮิรีนวะศอฮาบะติฮิอัจมะอีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุนอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลฮัมดุลิลลาห์ขอความสุขสันติพระเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมเรียนรู้ศึกษาวิชาการอัลอิสลามณมัสยิดอันวาริสุนนะทุกท่านรวมถึงพี่น้องที่รับชมทาง Facebook Live นะครับทุกช่องทางอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์นะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เรานั้นอยู่ในหมู่ของคนดีๆนะครับอยู่ในหมู่ของคนดีๆที่ว่าเราจะพูดอะไรเราก็นึกว่าความดีเป็นอย่างไรเราจะทำอะไรเราก็อยากที่จะให้เป็นความดีนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เราทุ่มเทกันมาเยอะความดีนะครับพยายามทำเสียทั้งทรัพย์สตางค์เรี่ยวแรงกำลังนะครับจึงเกี่ยวโยงกับหัวข้อวันนี้หัวข้อวันนี้ตั้งหัวข้อไว้ว่าชิริกบาปใหญ่ใกล้ตัวชิริกบาปใหญ่ใกล้ตัวชิริกเนี่ยพี่น้องครับพอเวลาคนไหนชิริกเรามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมาดูกันก่อนว่าชิริกแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาอัชรอกูละฮะบิตออันฮุมมากานูยะอ์มะลูนวะลาอัชรอกูหากพวกเขาทั้งหลายทำการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วฮะบิตออันฮุมมากานูยะอ์มะลูนความดีอามันที่เขาทำฮับบีหมดเลยฮับบีต่อแปลว่าสูญเสียมาลายหายความดีที่เขาทำนั้นสูญเสียพังหมดเลยเนี่ยสำคัญไหมสำคัญความดีที่เราทำวันนี้ชิริกคืออะไรชิริกคืออะไรวันนี้จะมาพูดคุยทำความเข้าใจกันนะครับโดยที่จะมุ่งเน้นนะครับไปในสาระความรู้ทั้งในสาระความรู้ที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมแล้วก็เป็นในรายละเอียดซึ่งจะมุ่งเน้นมาในเรื่องของชิริกเล็กนะครับวันนี้จะให้เราสักคนหนึ่งเนี่ยห้อยอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่เอาให้เลี่ยมมานะนะเลี่ยมให้มาเลยเนี่ยเอานะเอาทองแล้วก็เอาข้างในออกไปไอ้เราไม่เอาใช่ไหมให้ยังไงก็ตามใช่ตอนหมดสิทธิ์แล้วที่จะให้เราไปพักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ตอนหมดหวังแล้วเหมือนกับที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกถึงในสิ่งที่ท่านนั้นน่ะกังวลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกังวลที่มันจะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนแน่นอนนบีไม่ได้กังวลว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปสุญูดอะไรกับสิ่งอื่นแต่นบีกังวลไอ้ชิริกเล็กๆชิริกเล็กๆแต่บาปมันใหญ่มหันต์มันจะเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวเราดูกันอันดับแรกเรามาทำความเข้าใจคำว่าชิริกกันก่อนเราจะได้ไม่ล้ำเส้นบางทีเราจะทำอะไรเนี่ยสิ่งนึงที่จะอยู่ในความรู้สึกของเราก็คือเหตุและผลบางทีเหตุและผลมันสนับสนุนว่าไม่เป็นอะไรหรอกฉันก็ยังเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากเราเอาเหตุและผลเนี่ยมาตั้งปุ๊บเนี่ยร้อยคนก็ร้อยเหตุผลไอ้ใครที่เหตุผลไม่เกินขอบเขตก็ดีไปแต่ถ้าใครเหตุผลมันเกินขอบเขตอันนี้อันตรายเพราะเขาจะไม่รู้ตัวดังนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่าชิริกก่อนคำว่าชิริกในทางภาษาก็คือการร่วมสิ่งหนึ่งเข้าไปกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับเช่นคำว่าบริษัทเขาจะเรียกว่าชิริกะบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทอันวาริสุนนะจำกัดนะก็จะประกอบด้วยกับการอะไรร่วมกับส่วนต่างๆเข้ามาจนกระทั่งกลายเป็นบริษัทนี่ชิริกคือการร่วมสิ่งหนึ่งเข้าไปกับอีกสิ่งหนึ่งส่วนความอันนี้คือความหมายทางภาษา
ส่วนคำว่าชีริกความหมายทางหลักการอันอิสลามก็คือว่าการนำสิ่งหนึ่งมาตีเสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตีเสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยนำคุณสมบัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไปใส่ให้กับสิ่งนั้นๆเช่นการให้ความดีความชั่วความดีโอ้อันนี้โชคดีอันนี้โชคร้ายเอาไปใส่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอันเนี้ยชิริกละนะในการเป็นเจ้าในการเป็นผู้ดูแลในการกำหนดสภาวะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปใส่ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอาไปใส่ไม่ได้เราเอาไปใส่ไม่ได้บางทีแล้วผู้ใหญ่บางทีเขาจะมีคำกุศโลบายซะก่อนนะที่เขาก็พูดเขาก็ไม่ได้เชื่อหรอกแต่อย่าลืมบ้านเราเนี่ยตะกอนเนี่ยหมายถึงในประเทศสยามเราเนี่ยตะกอนไม่ใช่อิสลามตะกอนไม่ใช่พุทธแต่มันคืออะไรมันคือผีไอ้นั่นก็ผีไอ้นี่ก็ผีนะคำว่าผีของเขาก็คือเทพของเขานั่นแหละไอ้ผีต่างๆเนี่ยเขาก็จะเชื่อนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาพูดบางทีเป็นคำเตือนให้กับลูกหลานแต่ทีนี้เราจะเอามาพูดได้ไหมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้จะเป็นแค่คำพูดแต่ไม่ได้ลงลึกในความเชื่อก็ไม่สมควรเอามาพูดก็ไม่สมควรเอามาพูดนะครับงั้นวันนี้เราค่อยๆดูว่าเออไอสิ่งที่เราจะพูดหรือไอสิ่งที่เราคุ้นเคยมาเนี่ยมันลงล็อกคำว่าชิริกไหมถ้าลงล็อกปุ๊บอุ้ยถอยดีกว่าเพราะเรื่องนี้ใครจะมามีอำนาจได้นอกจากอัลลอฮ์ถอยบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะหวนนึกบางทีหูยออกไปจากบ้านแม่ถ้าออกเร็วกว่านี้ครึ่งชั่วโมงไอ้ตะกี้นะถ้าไอ้จิงจกมันไม่ตกมาหน้าบ้านแล้วไม่ตกกระจายถอยเข้าไปนะรถชนเราแน่นอนเลยแน่ออกไปหน้าปากซอยดีนะออกมาช้าไปนาทีนึงแทนที่จะกลับไปถึงใครโอ้อัลลอฮ์ช่วยให้เราปลอดภัยถ้ามาเร็วกว่านี้ใช่ไหมถ้ามาเร็วกว่านี้เราอาจจะต้องอยู่ตรงนั้นแต่ใจตอนนั้นเราเป็นไงนึกถึงอัลลอฮ์หรือนึกถึงจิ้งจกอัลลอฮ์จิ้งจกแม่ที่แรกกระดาจิ้งจกสรุปด่าหมดเลยจิ้งจกก่อนออกกระดาพอเวลาสักพักมาขอบคุณจิ้งจกอีกใช่ไหมนี่พอเวลามนุษย์ไม่มีเตาฮีดมนุษย์ไม่มีเตาฮีดปุ๊บมันก็จะไปเรื่อยนะครับเหมือนกับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลารู้ไหมมีอัลลอฮ์รู้แต่พอเวลาเอาเหตุผลความรู้สึกมาใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการชิริกละก็ขอย้อนเล่าไปถึงช่วงหลังจาก 1,000 ปีตั้งแต่นบีอาดัมมาเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่า10กุรูน10ยุคสมัยคือกุรูนนึงเนี่ยจะ100ปียุคสมัยนึงเนี่ยนับ100ปี10กุรูนตั้งแต่นบีอาดัมไล่มาเลยจนกระทั่งครบ 1,000 ปีเนี่ยไม่มีการชิริกเลยอยู่ในมิลละห์เตาฮีดหมดเลยอยู่ในเส้นทางแห่งการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เลยจนกระทั่งมาถึงนบีนูห์นั่นแหละยุคนบีนูห์เลยยุคนบีนูในอัลกุรอานอัลเลาะห์เอ่ยชื่อขานไว้เลยมีคนดีในยุคสมัยนบีนูเป็นอุมมะห์ของนบีนูเนี่ยแหละเป็นคนดีคนอาเลมอามันอิบาดะห์เป็นคนซอเลห์อันนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเล่าไว้อัลกุรอานเอ่ยถึง5คน5ชื่อด้วยกัน1วัด2สุวะ3ยากูสตัวเกนยากูส3ไอซียาอูแล้วก็5นัสมีบุคคลอยู่5คนในยุคสมัยนบีนูห์ทวนชื่ออีกทีหนึ่งวัดสุวะยากูสยาอูแล้วก็นัสมีบุคคลอยู่5คนเป็นคนที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นคนดีมีความรู้มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
นะครับโดยที่ทั้ง5คนเนี่ยในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยคือรู้จักกันหมดเลยนะครับก็อยู่ในตามแต่ละพื้นที่ต่างตำบลกันไปนะครับจนกระทั่งเริ่มล้มหายตายจากกันไปลูกศิษย์ลูกหาที่มีอยู่ก็ยังอยู่ในความถูกต้องนะล้มหายตายจากไปทีละคนวัดสุวะยากูสยาโอนัสเริ่มล้มหายตายจากกันไปใช้ตอนเริ่มงานทันทีนั่นคือช่วงแรกยุคแรกที่ชัยฏอนเริ่มทำให้มนุษย์เนี่ยตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อะไรใช้เหตุผลใช้เหตุผลนี่แหละอยากทำดีนึกถึงครูอยากทำดีนึกถึงคนดีอ้าวคนนี้ท่านวัดอยู่ที่ไหนท่านไปที่ตรงนั้นตรงนั้นนะยากูสท่านยาอูสท่านนัสนะอยู่ตรงไหนท่านไปตรงนั้นท่านไปตรงนั้นนะครับสมมุติท่านวัดอยู่ที่นี่มาของเคสนะครับแล้วก็ใครต่อท่านสุวะอยู่หนองบอนเอาไปหนองบอนนะไกลหน่อยยากูสบักกะปิไล่ออกไปมินบุรีกระต่างไว้ไปรวมกันตรงนี้ก็ทำตะนอไว้แล้วกันว่าตรงนี้ท่านวัดเคยนั่งสอนเนี่ยอาจารย์ยัดเคยนั่งสอนตรงเนี้ยนี่ตั้งไว้เลยเขียนชื่อไว้หน่อยเดี๋ยวไม่รู้จักจานอินยาสนาคนาวาเพราะไอ้รุ่นเราพอรุ่นเราเนี่ยก็โอ้ยถึงความรู้ที่ได้จากอาจารย์ยาสนะถึงความรู้เราก็บอกกล่าวกันลูกหลานก็รู้อาจารย์ยาสโอ้เสียงแจ๋วเลยนะเล่านั่นเล่านี่อะไรต่ออะไรเขาได้ความรู้กันเพราะเรายุคพวกเราตายคนนี้ก็อาจารย์อินยาสเนี่ยแกแจ๋วนะความรู้แกเยอะก็เริ่มมาทีนี้ไม่ได้มาเหมือนเราสิไอเราเนี่ยมาเรียนไอเราเนี่ยมาเรียนพอไอรุ่นหลังมาทำยังไงเริ่มมาแล้วอ่านกุรอานตรงนี้ทำอะไรนะลูกทุ่มอ๋อคนรุ่นหลังเหรออ่านะเริ่มมาทำอะไรมาทำอิบาดะคือชัยฏอนมันยุให้คนที่เป็นสานุศิษย์ของทั้ง5ท่านนั้นน่ะมาทำในสิ่งที่คนทั้ง5ท่านมักจะทำอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าจะมาเรียนหนังสือท่านนี้จะชอบมานั่งตรงนี้ก็มานั่งเรียนหนังสือท่านนี้จะละหมาดตรงเนี้ยประจำเลยมาทำกันตรงนี้คนนี้ก็มายืนละหมาดกันตรงนี้เอาเป็นจุดรวมกันพอละตายไปเสร็จปุ๊บคนรุ่นหลังมาใช้คนรุ่นหลังนะคนรุ่นหลังปุ๊บถือสถานที่นั้นเป็นสิ่งสำคัญเริ่มถือสถานที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วว่าจะทำอะไรมาขออะไรก็ต้องเอาตรงนี้แหละจะมีบารกัตนั่นคือสิ่งที่เริ่มทำให้เกิดการชิริกเกิดขึ้นมาจากเหตุผลว่าดีทั้งนั้นเลยเพราะไอ้ชัยฏอนมันตกนรกด้วยกับเหตุผลนี่แหละชัยฏอนตกนรกด้วยกับเหตุผลยังไงชัยฏอนบอกว่าฉันดีกว่าอาดัมนี่เหตุผลแบบเด็ดขาดเลยไม่มีเรื่องอื่นไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าเปล่าเชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เหตุผลฉันแจ๋วกว่าอาดัมโอ้โหฉันนี่มันไฟฉันคือไฟใช่ตอนเหรอดิ้นอัลลอฮ์ยังกระดิ้นแต่ประเด็นน่ะไม่ได้ถามว่าใครดีกว่าถามว่าอัลลอฮ์ให้ทำอะไรเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยตายหลุมเดียวกับอิบลิสหมดอิบลิสมันคงแค้นนะโอ้โหพลาดเลยนะมันก็เอาเล่ห์เหลี่ยมเดียวกันมาหลอกลูกหลานอาดัมใช้เหตุผลใช้จนกระทั่งมันถูกกันแหละใช้จนถูกลองให้อิบลิสทุกวันเนี่ยมันมานะลองถามให้สู้อยู่กับอาดัมไหมเดี๋ยวเขาจะเข้าสวรรค์เลยโอ้โหขึ้นอีกของขึ้นไม่สู้อยู่ยังไงมันก็ไม่เอาเพราะเอาเหตุผลเป็นใหญ่ดังนั้นวันนี้เราจะทำอะไรเหตุผลมีแต่จะเอาเหตุผลหรือเปล่าเหตุผลมันมีจะเอาเหตุผลหรือเปล่าแต่ถ้าจะไม่เอามันก็พูดยากเหตุผลของศาสนานะว่ากันไปแบบนี้นะครับเหตุผลของศาสนาไม่งั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับหลักการต่างๆถ้าเราเอาเหตุผลของเราตีคู่นะโอ้ไม่คุ้มไม่เห็นเข้าท่าหนักเลยหลายคนในยุคหลังนี่น่ากลัวใช้เหตุผลของตัวเองมากจนกระทั่งไปตำหนิหลักการนะไปตำหนิหลักการอัลลอฮ์ไปเชื่อกุรบันนะทำดีลูกหลานมุสลิมเราไปเชื่อกุรบันไปเชื่อว่าไปเชื่อกุรบันทำไมแม่ที่มึงไปกินเนื้อกระทะมึงไม่ว่า
ไม่ว่าไปกินเนื้อกระทะนี่โอ้โหหัวละ700 800ไม่เป็นไรอันรอเอาใบมาอร่อยอร่อยไม่มานี่โฆษณาทุกอาทิตย์เลยนะใบมานะแหมพระบอกคุ้มเลยให้เนื้อไปชุดดึกวันนั้นนะแต่ทำดุลิลละทีนี้เรามาดูพี่น้องครับเมื่อมันชีริกมันอยู่คู่กับมนุษย์มาปุ๊บเนี่ยมันแยกไม่ออกแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กลัวว่าเราจะไปห้อยพระหรือว่าไปสุญูดวันไม่ได้กลัวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีรูปปั้นอาจารย์มุตมาตั้งอยู่ในสุเราไม่กลัวเรื่องนั้นไม่มีทางนะไม่ได้กลัวเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารูปปั้นนี่กลายเป็นโต๊ะวลีไปแล้วอาจารย์ยาตั้งนี่เลยไม่มีไม่กลัวเรามาอ่านหะดีษนบีบอกอินนะอัคฮวฟามาอะคอฟุอะลัยกุมอัลชิรกุลอัสกอรแท้จริงสิ่งที่ฉันกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านที่สุดเลยอ่ะคือชิริกอัสกอรชิริกเล็กนี่คือสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดกอลูบรรดาซอบะห์พอเราได้ยินชิริกเล็กฮะมีเล็กด้วยเหรอพี่น้องทำความเข้าใจก่อนนะชิริกที่ว่ามันชื่อใหญ่มันชื่อเล็กเนี่ยมันมีเส้นขีดแบ่งแค่ว่าตกศาสนาไม่ตกศาสนาแค่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันบาปเล็กทั้งสองอันเป็นบาปใหญ่ทั้งสองอันเป็นบาปใหญ่นะพี่น้องนะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงอภัยให้จะไม่ทรงอภัยให้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชชะรอกะบิฮิอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะไม่ทรงอภัยให้กับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่อภัยให้นะเดี๋ยวเราทักด้วยเดี๋ยวเข้าสู่คำถามอันสุดท้ายที่ผมบอกว่าชิริกเนี่ยเตาบะได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันชิริกเนี่ยเตาบะได้ไหมในเมื่ออัลลอฮฺบอกไม่อภัยตายเลยเราจะเตาบะได้ไหมล่ะเรามาดูต่อฮะดิษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันกลัวว่าชิริกจะเกิดกับพวกท่านชิริกเล็กนะสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดว่าจะเกิดขึ้นกับพวกท่านก็คือชิริกเล็กบรรดาซอบะถามว่าวะมันชิรกุลอัสกอรยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือชิริกเล็กล่ะยารอซูลุลลอฮ์ครับอะไรคือชิริกเล็กล่ะยารอซูลุลลอฮ์เว้น5วิผมบอกสูตรเวลาจะเข้าเนื้อหาอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะเคิ้มผมบอกสูตรนิดนึงเอาว่าให้เรานึกให้เรานึกว่าไอ้ที่เรานั่งฟังเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาไปสอนหลานที่บ้านให้ได้จะต้องเดี๋ยวเอาไปสอนหลานที่บ้านให้ได้อย่างน้อยๆไม่ได้ต้องมาท่องหะดีษเอาไปเล่าให้ได้เนี่ยเอาไปเล่าได้สอนได้นะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเก็บเกี่ยวพอเรามีความรู้สึกเก็บเกี่ยวมันจะได้นะครับซอฮาบะห์ถามชิริกเล็กคืออะไรครับยารอซูลุลลอฮ์ชิริกเล็กคืออะไรซึ่งเราไม่ถ้าเราใช้สมองคิดนะนบีบอกมาไม่น่าใช่ชิริกนบีบอกว่าอัรริยาอุริยาโอ้อวดอะไรละอวดในชิริกกะอัลลอฮ์ล่ะนะครับหันครึ่งก่อนคุยเรื่องแค่นี้ก่อนริยาเนี่ยนะโอ้อวดกับอัลลอฮ์ชิริกกะอัลลอฮ์เมื่อกี้บอกว่าชิริกคืออะไรชิริกในทางหลักการในอิสติลาฮันในทางหลักการคือทำอะไรเอาสิ่งหนึ่งไปเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเอาคุณสมบัติของอัลลอฮ์ไปใส่ในสิ่งนั้นวันนี้เราทำอะไรเราทำให้คนเห็นอวดให้คนเห็นตกลงอิบาดะห์นี่เราต้องทำเพื่อใครกันเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์เอาสรุปไอ้วะนั่นก็เท่ากับอัลลอฮ์สิเห็นไหมนี่ไงคือการชีริกแล้วน่ะคือการชีริกแล้วนะครับโอ้โหอยู่บ้านนี่คืออยู่บ้านกับสุเรานี่คนละมัซฮับคือไงมาสุเรานี่โอ้โหสุนัขเป๊ะเลยนะอัลลอฮ์อยู่บ้านเป็นฮานาฟีไม่ขี้เกียจยกมืออ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่ามาสาพานาฟีไม่เขาขี้เกียจนะไม่ใช่นะแต่จริงๆตัวเองไม่ได้เป็นมาสาพานาฟีหรอกนะอยู่บ้านขี้เกียจแต่เวลามาเนี่ยโอ้โห
ทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์นี่ด้วยนะนี่ด้วยนะอัลลอฮ์อักบัรนี่เรานมเวลาอยู่บ้านอ่านละหมาดมาอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ใช่ไหมแม่เหมือนเลยนะเหมือนใครเห็นไหมอยู่บ้านกระสุนเราอยู่เป็นคนละมาถามระวังนะเอาไอ้บทขี้เกียจไม่เป็นไรแต่ไม่งามไม่งามแต่ประเด็นน่ะไอ้บทอยู่บ้านน่ะมันขี้เกียจบทขี้เกียจว่าขี้เกียจแต่ไอ้บทที่อยู่ที่สุเราเนี่ยไอ้ที่ทําอัลเลาะห์นะเวลาให้สลามนึกนี่ว่าเวลาให้สลามนึกว่านอนตกหมอนน่ะอัสสลามุอะลัยกุมยาร็อบบุลอาลามีนนึกว่าตกหมอนอัลเลาะห์อัสสลามอืมอยู่บ้านนึกในใจอีกด้วยนะปากนี่ไม่ได้อัสสลามมาสุราปุ๊บตกหมอนเห็นไหมเห็นว่าคือของอย่างนี้มันรบกวนอยู่ในใจเราทุกคนแหละทำไมพูดอ่ะไอคอนซับคอนซับคือชื่อยินคือชื่อยินชัยตอนที่คอยกระซิบกระซาบคนละหมาดตัวแสบเลยใส่ความคิดอย่างนั้นแหละไอ้ข้างๆเราใครวะข้างๆเราครูเรานี่ว่าเราต้องยืนให้เป๊ะหน่อยข้างๆให้ผู้ใหญ่นี่ว่ายืนให้ดีหน่อยเนี่ยมันใส่เข้าไปความคิดริยะโอ้อวดริยะโอ้อวดนะครับนบีบอกริยะโอ้อวดและนบีก็ได้กล่าวต่อในหะดีษนี้เดี๋ยวมากลับมาที่เรื่องริยะอีกอ่านหะดีษให้จบก่อนพอเวลาคนเราชิริกปุ๊บนบีพูดถึงผลพวงด้วยในหะดีษเดียวกันเลยนบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตรัสในวันกิยามะว่าอิดายูซิยันนาสุบิอะมาลิฮิมกล่าวในตอนที่มนุษย์นั้นน่ะจะได้รับในการตอบแทนรางวัลในอามันที่เขาทำนั้นน่ะอัลลอฮฺตะอาลาจะไล่คนที่ชิริกมีริยะเนี่ยอิซฮาบูอัลลอฮฺไล่เลยจงไปอิลัลลซีนะกุนตุมตุรออูนฟิดดุนยาจงไปหาคนที่พวกเจ้าน่ะทำให้พวกเขาเห็นน่ะไปนะครับฟันซูรูฮันตะจิดูนะอินดะฮุมยาซาไปเลยไปหาคนที่พวกเจ้านะทำให้เขาเห็นอวดพวกเขานะไปหาพวกเขาเหล่านั้นนะอวดใครก็ไปหาคนนั้นแล้วก็ดูเถิดว่าพวกเขามีอะไรตอบแทนเจ้าบ้างเห็นไหมดูเถิดอัลเลาะห์ตะอาลาพูดไล่นะครับอีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์สำหรับคนที่ในหัวใจของเขานั้นมีเสี้ยวหนึ่งของความตะกับบดนะครับจะไม่ได้เข้าสวรรค์เลยตะกับบดก็คือชิริกเล็กสองแล้วนะเดี๋ยวผมจะเรียงให้ฟังไปแบบเล่าแบบเพลินๆความรู้เดี๋ยวผมมาสรุปเรียงข้อให้แล้วกันตะกับบดก็คือหนึ่งในสาขาของชิริกเล็กนี่เราเริ่มเจาะลงมาเรื่องชิริกเล็กแล้วนะตะกับบดเขาเรียกว่าอวดโตกะบีรแปลว่าบิ๊กแปลว่าใหญ่กบีรตัวนี่ใหญ่ทำอะไรนี่ใหญ่ตัวเองนี่ดีคนตะกับบดจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับซอฮาบะที่นั่งฟังตรงนั้นก็ถามยารอซูลุลลอฮ์ครับแล้วคนที่ชอบแต่งตัวสวยๆล่ะแต่งตัวดีๆเห็นไหมแต่งตัวดีกว่าชาวบ้านเขาก็มีใช่ไหมก็ใส่ชอบใส่รองเท้าสวยๆแต่งตัวสวยๆนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะจะมีลุนวะยุฮิบบุลจะมานถ้าจริงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงงดงามและก็ทรงรักในสิ่งที่งดงามหมายความว่าอะไรใส่ได้ใส่ไปเถอะไอ้ของพวกนี้ไม่ใช่ชิริกไม่ใช่ตะกับบดแต่คนตะกับบดนบีบอกว่าหนึ่งกอมตุนนาสบอตลุลฮักวะกอมตุนนาสหนึ่งปฏิเสธความจริงสองดูถูกมนุษย์คนตะกับบดจะมีสองอย่างนี้คู่เสมอเลยดูถูกความจริงแล้วก็อะไรดูถูกคนอื่นปฏิเสธความจริงดูถูกคนอื่นนะครับปฏิเสธความจริงที่ตนเองก็เป็นแค่คนคนนึงนั่นแหละนะครับ
ม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าใครหรอกแต่ไม่เชื่อแล้วก็ดูถูกมนุษย์ตามมาตัวเองใหญ่สุดตัวเองใหญ่สุดเพราะมีดีกว่าเขานี่เขาเรียกตะกับบรทีนี้เรามาดูสาขาของความตะกับบรนะครับสาขาของความตะกับบรจะมีอยู่3ขาด้วยกันเหมือนขากล้องพี่น้องดูเห็นขากล้องไหมข้างบนเนี่ยตะกับบรนี่ชิริกใหญ่เลยอัลลอฮฺสตาลาทรงเรียกตัวพระองค์เองว่ามุตะกับบิรเป็นผู้ทรงตะกับบรแปลตรงๆเลยอัลลอฮฺเรียกพระองค์เองอ่ะเป็นผู้ทรงตะกับบรผู้ทรงอหังการก็ทำไมล่ะอัลลอฮฺไม่คู่ควรก็อัลลอฮฺใหญ่จริงๆอ่ะแต่ประเด็นคือไอ้มนุษย์เนี่ยไม่ได้ใหญ่อะไรไปกว่าใครหรอกแต่ตะกับบรไงนี่ไงมันถึงเป็นชิริกเอาซีฟัตของอัลลอฮ์เอาคุณสมบัติตะกับบรของอัลลอฮ์เนี่ยมาใส่ในตัวเองตรงไหมเข้าล็อกไหมดังนั้นจำไว้เลยเอาสิ่งหนึ่งที่เป็นซีฟัตของอัลลอฮ์ไปใส่ในสิ่งอื่นทำให้เทียมเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าชิริกหมดเลยเข้าชิริกหมดส่วนจะเป็นชิริกใหญ่ชิริกนั้นดูในพื้นฐานว่าอากีดะห์เปลี่ยนเปล่าอากีดะห์เปลี่ยนเปล่ายังอัลลอฮ์องค์เดียวอยู่ไหมในการเชื่อเลยในการพักดีศรัทธายังอัลลอฮ์องค์เดียวอยู่ไหมมันมีเส้นแค่นี้แหละชิริกเล็กกับชิริกใหญ่แยกกันตรงที่อะไรหลักการศรัทธาว่าอัลลอฮ์คือเจ้าเนี่ยยังเป็นองค์เดียวอยู่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไปดูหมอเราก็ยังเชื่ออัลลอฮ์อยู่เชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าไอ้หมอไม่ใช่เจ้าหรอกเรามันทายผิดเผลอๆไม่จ่ายตังค์มันอีกเห็นไหมแต่บาปไม่บาปบาปใหญ่คนไปดูหมอ40วันไม่รับละหมาดอัลลอฮ์นะบางทีแค่อาทิตย์เดียวเรายังกลัวตายเลยจะอยู่ถึงสุขหน้าหรือเปล่านี่40วันแล้วตายโดยอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดอ่ะใช่ไหม40วันเป็นบาปใหญ่นะแล้วก็เป็นชีริกด้วยนะครับแต่ไม่ถึงขั้นตกศาสนานะครับอ้าวกลับมาตะกับบรนบีบอกริยะริยะนี่คือขาหนึ่งของการตะกับบรถ้ามีนะไม่ได้เข้าสวรรค์ตะกับบรหัวใหญ่เลยมี3ขาเหมือนขากล้องเนี่ยพอดีเป๊ะเลยได้ยกตัวอย่างอัลเลาะห์ให้ขาแรกริยะอยากทำอะไรให้คนเห็นทำอะไรนี่ต้องให้คนเห็นน่ะเวลาไม่มีคนเห็นนี่เฉยนะเวลาคนเห็นนี่อ้าวเห็นป่ะเหมือนที่ยกตัวอย่างไปนะสุเราเป็นแบบนั้นก็แบบนั้นอยากทำให้คนเห็น2อ่ะว่าตามเลยซุมอะว่าตามเลยก็ได้ซุมอะมาจากคำว่าซามอุนแปลว่าการฟังชื่อเสียงทำอะไรหวังชื่อเสียงถ้างานนี้นะมีแสงฉันเอาต้องพูดศัพท์สมัยใหม่งานนี้มีแสงฉันเอางานนี้ไม่มีแสงไม่เอานี่อยากมีชื่อเสียงแปลตรงๆก็คืออยากได้ยินฟังคนชมเราอ่ะอยากได้หูได้ยินว่ามีคนชมเรานี่เนี่ยซุมอะแยกให้ดีนะบางทีเราไม่ได้นึกหรอกว่าอยากมีชื่อเสียงแม่แต่ถ้าได้ยินใครชมแล้วมันชื่นใจนะไอความชื่นใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติพอเวลามีคนชมดีใจปกติแต่มันยังไม่ถึงขั้นซุมอะดูกันที่เนียดเวลามีคนติเราก็รู้สึกห่อเหี่ยวใจดูมันว่าเราก็เป็นกันทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้ไอชมแบบไหนล่ะที่มันจะเข้าไปถึงขั้นอยากมีชื่อเสียงอ่ะชมดีใจกันทุกคนนะดีใจมารุดอโลยังโง่งามจังเลยใส่เสื้อเหลืองแป๊ดยิ้มหวานโสดอีกต่างหากดีใจนะดีใจเวลาคนชมดีใจไอ้ดีใจแบบเนี้ยไม่ใช่ซุมอาอยากได้ยินความชมอ่ะมันก็ธรรมดามนุษย์แต่ประเด็นคือทำแล้วไม่ได้แค่อยากได้ยินคำชมต้องมีชื่ออยากมีชื่อเสียงขึ้นชื่อเลยตรงคนนี้อ้าวมองหน้า เจอร้านอีกแล้วเนื้อฉันต้องเด็ดสุดในย่านนี้กะเพรานี่ฟึบเลยไอ้แบบนี้ไม่ถึงไม่ใช่เรื่องอยากทำให้มีชื่อเสียงเพราะเรื่องนี้คืออะไรมันจะเกี่ยวข้องกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เรื่องอาชีพ
ฉันบริสุทธิ์ใจเลยเรื่องอาชีพนะวันนี้ฉันจะค้าขายหนึ่งฉันไม่มีป้ายร้านไม่โฆษณาไม่บอกใครเลยเดี๋ยวไม่อิคลาสเชือดเนื้ออยู่นะหาเนื้อตากอยู่หน้าบ้านไม่ใครเห็นด้วยเดี๋ยวคนหาว่าอวดจะขายได้ไหมล่ะจะขายยังไง ใช่ไหมเคยมีพี่น้องถามมาใน Messenger ใน LINE หนึ่งอันก็คืออาจารย์ไอ้การที่ฉันไปแชร์เพจร้านฉันเองเนี่ยเอาพวกไอ้ยูทูบเบอร์อะไรเนี่ยมาโปรโมทร้านฉันเนี่ยมันตะกับบทไหมฉันไม่อยากตะกับบทนี่เวลาบทคนมันจะดีมันก็ดีนะฉันไม่อยากตะกับบทไอ้สิ่งที่พูดไปตะกี้ได้แค่นึกในใจก็ลองไม่ต้องแชร์ดูสิล่ะแต่มันพูดไม่ได้ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องบอกใครปิดหน้าร้านไปเลยไปทำในบ้านอย่าให้ใครเห็นจะได้บริสุทธิ์ใจไอ้การโฆษณาอันนี้มันเป็นเรื่องขั้นตอนของธุรกิจไม่มีปัญหาแต่พอเราทำความดีทำอิบาดะห์โปรโมทไม่ได้มารุดมารุดเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ผมนะเดี๋ยวผมละหมาดซอบแรกขวามือตั้งกล้องให้ชัดเลยนะอัลลอฮ์ให้เห็นด้วยนะอัลลอฮ์อักบัรไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้อันเนี้ยตะกับบทนะไอ้จังหวะสุญูดนี่เอาให้แบบว่าเพี้ยเลยนะเดี๋ยวฉันจะสุญูดนานกว่าเพื่อนนิดนึงอะว่าไงดีนะเดี๋ยวสุญูดนานกว่าเพื่อนนิดนึงไอ้แบบเนี้ยเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ไอ้เนี่ยซุ่มมาอยากให้คนชมกี่ขาละ2ขาขาที่3พอเรามีอันแรกอยากให้คนเห็น2อยากให้คนชมครบเลยจิ๊กซอตัวที่3ขาที่3พอเรามีคนเห็นมีคนชมคนก็เห็นด้วยดีมีคนชมเอ้ยดีเว้ยคราวนี้เข้าสู่อุยุบหลงตัวเองหลงเลยคราวนี้หลงตัวเองเลยนะครับหลงตัวเองว่าตัวเองนี่แจ๋วแล้วหลงตัวเองเป็นครูสอนหนังสือโอ้ยอาเลมสุดอาเลมสุดแล้วนะครับอู่ละหมาดมาฉันละหมาดดีสุดละหลงตัวเองอูยุบทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับคือภาพรวมของคำว่าตะกับบทริยะคือตะกับบทในตะกับบทมีคำว่าริยะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยพูดถึงคำว่าริยะโอ้อวดขึ้นมานี่คือความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำว่าริยะมีทั้งหมดอะไรตะกับบรมีริยะอยู่มีซุมอะห์อยู่แล้วก็มีอะไรอุยุบอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้อะไรอามันของเราเนี่ยมันเสียหายไปหายสินะครับวันนี้เวลาเราทำอะไรเนี่ยบอกคนน่ะบอกได้นะบอกคนน่ะบอกได้ว่าเออวันนี้ไปช่วยคนจนมาวันนี้ไปช่วยสุเหร่ามาบอกได้บอกความดีบอกกันได้ในแง่ของการบอกความดีแต่ไม่ใช่อวดมาไม่ใช่อวดในความดีมันมีเส้นบางๆในการแบ่งออกระหว่างการบอกความดีกับการอวดนิดเดียวอยู่ที่อะไรเจตนาของเราเจตนาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราตัดสินใครไม่ได้ว่าคนเนี้ยโอ้โหมันอวดจังเลยนะเราตัดสินไม่ได้อยู่ในใจเขานี่ไงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันกลัวที่สุดว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านเพราะมันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่ระหว่างความอวดกับการบอกธรรมดานิดเดียวเองทำดีริยะอยู่ในใจเนี่ยทำไมนบีต้องกลัวด้วยก็อามันไม่ถูกตอบรับเลยชัยฏอนนั่งยิ้มละหมาดไปเถอะละหมาดไปเถอะนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับเลยเพราะอะไรหนึ่งในเงื่อนไขของการตอบรับอามันก็คือความบริสุทธิ์ใจนะครับความบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะครับการชิริกนะวันนี้จะเจาะในเรื่องของชิริกเล็กนะครับจะเจาะในเรื่องของชิริกเล็กลำดับต่อมาสิ่งที่เป็นลักษณะที่เข้าข่ายอยู่ในชิริกเล็กก็คือการทวงบุญคุณการทวงบุญคุณการทวงบุญคุณเข้าข่ายชิริกได้ไงอะไรจะนับว่าเป็นชิริกการนำสิ่งอื่นไปเทียบเท่าอัลลอฮ์และนำซิฟัตของอัลลอฮ์ไปใส่ในสิ่งอื่นใช่ไหมครับทวงบุญคุณเข้าข่ายชิริกได้ไงไหนลองช่วยกันคิดช่วยกันอันนี้สิทวงบุญคุณการทวงบุญคุณอัลลอฮ์ทวงนะ
อัลเลาะห์ทวงพวกเจ้าทํายังไงกับความโปรดปานของฉันที่ให้พวกเจ้าไปอัลเลาะห์จะสอบสวนใช่มั้ยอัลเลาะห์ทวงนะพวกเจ้าทํายังไงอ่ะไอ้ของที่ฉันให้ไปทํายังไงใช่มั้ยเราไปเอาการทวงบุญคุณเนี่ยมาใส่อยู่ในตัวเราไปทวงไอ้จําไม่ได้เหรอหลอดแต่ก่อนนะเฮ้ยให้ไปตอนนี้ให้ไปนะมนุษย์นี่ทําเป็นไม่รู้จักดูทําเป็นไม่รู้จักยังอีกเห็นมั้ยพอแล้วคนเราไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะมันทุกข์ผมบอกเลยแล้วถ้าจะให้อะไรใครให้ไปอันนี้ผมสมมุติเฉยๆผมไม่เคยให้อะไรมารุดดอกมารุดชอบชงกาแฟให้ผมก็ไม่เคยทําอะไรให้มารุดสักอย่างเพราะผมกลัวผมจะต้องทวงบุญคุณนะผมเนียดดีเห็นป่ะผมก็ไม่ทําอะไรให้มารุดเนี่ยพอเวลาคนเราไม่ได้เนียดบริสุทธิ์ใจเห็นป่ะทุกข์ใจเลยอ๋อโหดูสิตะกอนเราให้มันนะตัวนี้มันดูมันไม่มองเราใช่ป่ะถามให้อะไรอัลเลาะห์ให้มาขามเปียกเดี๋ยวด้วยเนี่ยบางทีเราเป็นกันอย่างนี้นะครับการทวงบุญคุณอยู่ในขายของการทำชิริกเล็กพี่น้องครับก่อนที่จะไหลไปสู่ในข้ออื่นๆ3ข้อนี้เป็นเรื่องที่ทำลายอามันทั้งหมดใช่ไหมมีคน3คนในวันกิยามะห์คน3คนในวันกิยามะห์ถูกเรียกออกมา1คนแรกเป็นคนที่ญิฮาดเสียชีวิตชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์ตะอาลาทวงสอบถามเจ้าทําอย่างไรกับเนี่ยมัดที่ฉันนั้นให้เจ้าไปนะเราทวงถามเลยอัลเลาะห์ทวงถามเลยเจ้าทําอย่างไรกับเนี่ยมัดที่ฉันนั้นให้เจ้าไปชะฮีดคนนี้บอกโออัลเลาะห์ฉันออกต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเสียชีวิตสละชีวิตของฉันเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธการกระทําของเขาด้วยการบอกว่าเจ้าโกหกเจ้าออกสงครามเจ้าสู้รบก็เพื่อหวังให้คนนั้นชื่นชมเจ้าว่าเป็นผู้กล้าเป็นวีรบุรุษแล้วคนก็ชมเจ้าเจ้าโกหกคนนี้อยากได้อะไรอยากได้ซุมอาอยากได้อะไรอยากได้ชื่อเสียงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ลากชายคนนี้ลงไปนรกในสภาพที่คว่ำหน้าคนที่สองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกออกมาแล้วถามว่าเจ้าทำอย่างไรกับเนี่ยมัดที่ฉันนั้นให้ไปเจ้าทำอย่างไรกับเนี่ยมัดให้ฉันให้ไปไอ้คนนี้รวยคนนี้รวยชายคนนี้ก็บอกว่าโอ้อัลเลาะห์ครับบ่าวได้นำทรัพย์สินของบ่าวที่ได้มาที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยบริจาคให้กับคนอื่นๆให้กับคนอื่นๆอัลเลาะห์ปฏิเสธไม่รับปฏิเสธไม่รับในสิ่งที่เคยทำมาอัลเลาะห์ปฏิเสธด้วยคำบอกว่าเจ้าโกหกเจ้าโกหกเจ้านั้นบริจาคทรัพย์สินเพื่อหวังปรารถนาอยากให้คนชื่นชมว่าเจ้านั้นเป็นคนใจบุญต้องมีชื่อต้องมีชื่อนะครับปรารถนาอยากได้คำชมสุมานะริยะต้องอวดต้องมีชื่อเอาลงไปนรกอัลเลาะห์ปฏิเสธในสภาพความหน้าปฏิเสธไม่รับอามันลงไปบุคคลที่3เจ้าทำอย่างไรกับเนี่ยมัดที่ฉันนั้นให้ไปคนนี้เป็นคนอาเลมคนแรกเป็นผู้กล้ายิฮาดคนที่สองเป็นคนรวยเอื้อเฟื้อคนที่สามเป็นอาเลมวันอียาซูบิลลาเป็นคนอาเลมเจ้าทำอย่างไรชายคนนี้บอกฉันนั้นได้ใช้ความรู้ของฉันนั้นได้สอนสั่งให้กับผู้คนนะครับสอนสั่งให้กับผู้คนอัลลอฮ์ไม่รับโอ้สอนมาทั้งชีวิตอัลลอฮ์ไม่รับโดยบอกว่าเจ้าโกหกเจ้าสอนสั่งคนอื่นใช้ความรู้ของเจ้าเพื่อปรารถนามุ่งหมายอยากให้คนเชยชมเจ้าว่าอะไรเป็นคนอาเลมอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รับอามันอัลเลาะห์ไม่รับอามันแล้วสุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาก็สั่งให้โยนลงนรกในสภาพที่คว่ำหน้าเห็นมั้ยอามันถ้ามันมีริยะอยากให้คนเห็นมีซุมอะห์อยากให้คนชมมีอุยุบหลงตัวเองตะกับบดอวดโตอามันอัลเลาะห์ไม่รับเลยอามันอัลเลาะห์ไม่รับเลย
แต่บอกสิ่งที่เป็นเครื่องมือแก้ไขให้หน่อยแล้วกันก็ในเมื่อคนเราชอบอ่ะคำชมเราชอบมันชื่นใจอยู่แล้วอ่ะจะแก้ไขยังไงบางทีมันอยู่ข้างในเราอ่ะก็ชอบเนอะอัลลอฮ์เสียงดีจังเห็นป่ะเสียงดีนะเอาเลยอัลลอฮุอักบัรมีคนทักด้วยวันนี้ไปสอนมาเขาบอกเสียงเหมือนอาจารย์อิญญาตป่าไปเอาเลยล่อละกูอาจารย์อิญญาตเลยอวดนี่อวดแล้วไปละหมาดมักนี่ละหมาดซุฮรีออกเสียงดังด้วยนะจะอวดอยากอวดจัดอ่ะจนกระทั่งลืมละหมาดซุฮรีเขาไม่ออกเสียงอ่ะอวดอืมนี่มาเอ๊เฮ้ยอวดนี่มันไม่ได้นี่วะถ้าเรานึกอ่ะถ้าเรานึกอยู่ในขั้นที่ว่ามันอยู่ใน 3-4 อย่างนี้แล้วอ่ะจะทำยังไงแก้ไขเจตนาของเราใหม่เลยแก้ไขเจตนาของเราใหม่และทำต่อไปทำต่อด้วยนะแก้ไขเจตนาและทำต่อไปวิธีการแก้ไขหากตัวของเรามีตะกับบรริยะซุมอะห์อูยุบหากมีอยู่ในการปฏิบัติของเราทำ2รายการนี้1แก้ไขเจตนาของเราใหม่เอาเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองทำต่อไปต้องครบนะเพราะถ้าไม่มีข้อสองก็เข้าทางชัยฏอนโอ้เปลี่ยนยังไม่ละหมาดนะคนเยอะโอ้โหคนเยอะอย่าเฮ้ยไม่บริจาคล่ะคนเยอะอย่าคนเยอะสุดท้ายไปที่ไหนก็คนเยอะทั้งนั้นไม่ทำความดีเลยนะครับไม่ต้องสนใจเนียดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสองทำความดีต่อไปทำต่อไปนะครับนี่แหละพ้นเลยนะครับเราก็จะพ้นเอาว่าวันนี้เราทำได้ทีละขั้นให้เหมือนขั้นบันไดแล้วกันนะครับมันไม่หายไปในทีเดียวหรอกเหมือนกับการที่เราจะตั้งคุชวะในละหมาดอะนะครับบางทีสาไปเองด้วยนะเอ้ยมีคนมองไม่รู้นะผู้หญิงไม่รู้ว่าเวลาละหมาดคนเยอะเปล่าแต่เวลาผู้ชายไปละหมาดสุเราะห์ใช่มั้ยก็จะมีคนนั่งโน่นนั่งโน่นตรงนี้นั่งตรงนี้เราก็ละหมาดมันจะสาละไอ้คอนซับเอาอีกแล้วมีคนมองนะเออบางทีก็ลำบากนึกในใจบางทีก็อยากไปเข้าสุเราะห์ที่คนไม่รู้จักอ่ะมันจะได้สบายสบายตัวใช่มั้ยแล้วก็เอ้ามีคนรู้จักมันก็ดีเราก็ละหมาดคราวนี้ไอ้คอนซับเอาแล้วให้มีคนมองอยู่จันบรอกเห็นป่ะไม่ได้ไปมองหันไปทีอัลลอฮ์เสานึกว่าคนนะเสานึกว่าคนนะนั่นแหละแก้ไขเจตนาของเราแก้ไขเจตนาของเรานะครับต่อไปสิ่งที่เป็นชิริกเล็กพี่น้องครับคือการเชื่อว่าสิ่งอื่นนั้นส่งผลต่อเรื่องที่เรานั้นจะทำส่งผลต่อชีวิตทั้งเรื่องดีและไม่ดีเช่นอะไรการเชื่อโชคลางการเชื่อโชคลางนะครับมีบ้านหนึ่งการเชื่อโชคลางก่อนการเชื่อโชคลางการเชื่อหมอดูเชื่อโชคลางนี่เป็นยังไงโชคลางเนี่ยนะโชคลางก็คือว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราทำสิ่งนี้ในช่วงนี้แล้วมันตรงกับเดือนนี้นะทำสิ่งนี้ตรงกับเดือนนี้นี่ไม่ดีคนเกิดปีขานคนเกิดปีขานปีนี้ต้องระวังตัวจะเจ็บป่วยบ่อยแม่ดูหมอพูดต้องระวังตัวปีนี้จะเจ็บป่วยบ่อยถามหมองไม่ป่วยไงมันก็ป่วยกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมดูแล้วคนเรามันไม่ใช่อีหม่านนึกกันนะอุ้ยคนปีขานก็ดูแลตัวเองปีฉลูปีนี้จะมีลาบปีนี้จะมีลาบจะมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอุ้ยไอคนนี้ก็ตั้งดีเลยนะครับสังเกตนะหมอมันจะพูดอย่างนึงเชื่อหมอดูเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปการะแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองไอ้คนนี้ก็ทำยังไงโอ้โหตั้งใจทำงานให้ผู้ใหญ่เห็นตั้งใจทำงานให้ผู้ใหญ่เห็นก็สุดท้ายแล้วก็ตัวเองแหละตั้งใจทำงานผู้ใหญ่ก็เมตตา
แล้วก็สุดท้ายแล้วเด้อความตั้งใจทำงานริสกีมันก็มาเห็นไหมมันก็พูดวนอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้ชีริกมันใกล้ตัวพี่น้องครับนะเมื่อกี้อะไรเชื่อในโชคลางเชื่อในหมอดูเต็มไปหมดพี่น้องครับเดี๋ยวนี้มันยิงแอดกันมั่วหมดใน Facebook ของเราใน TikTok ใน Twitter อะไรของเราเต็มไปหมดพี่น้องเดี๋ยวมันก็เลื่อนขึ้นมาแล้ววันนั้นน่ะนั่งดูเรื่องแหวนกับเพื่อนส่งส่องหัวแหวนดูหัวแหวนกันแล้วก็ไอ้ไมค์ใน Facebook มันไม่ได้ปิดมึงมันก็รู้ว่าเราคุยเรื่องแหวนกันมันก็ขึ้นมาเลยนะใส่ถ้าใส่หัวทับทิมเนี่ยจะทำให้คุณเป็นแบบนี้แบบนี้ใส่นี่จะเป็นแบบนี้แบบนี้นี่ผมอ่านทำดุริลละนึกในใจดีนะไม่มีตังค์ซื้อรอดไปเห็นไหมอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเนี่ยชิริกมันมาใกล้ตัวพี่น้องครับชิริกมาใกล้ตัวสิ่งที่คนเราบางทีไม่ได้คิดนะครับที่เราน่าจะเคยเห็นตามหน้าสื่อพูดแล้วนึกก็ต้องพูดเลยเดี๋ยวลืมการสะสมพระพุทธรูปการสะสมพระพุทธรูปหรือเขาเรียกว่าอะไรล่ะรูปสักการะนะต้องบอกรูปสักการะสิเพราะมันไม่จำเป็นต้องเป็นพระพุทธอย่างเดียวอาจจะเป็นพระคริสต์เป็นอะไรต่ออะไรการสะสมรูปสักการะสะสมได้ไหมนะครับสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันคือสิ่งฮารามมันคือตอกูดมันคือตอกูดพี่น้องครับอย่าว่าจะสะสมเลยวันนี้มีอยู่ในบ้านมาลิกัตยังไม่เข้าบ้านเลยและสิ่งนี้เนี่ยเป็น ปฏิปักษ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถนะครับที่จะครอบครองหรือแสวงหามาได้โดยซ้ำไปนะครับครอบครองคืออะไรไปซื้อนะครับไปซื้อหรือมอบให้กับผู้อื่นด้วยซ้ำไปให้ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องราวตรงนี้นี่เราต้องทำความเข้าใจนะบางทีเนี่ยเอ้ยเราก็มีสตังนะมีพวกนะครับมีพวกกันสมมุติอันนี้คือสมมุตินะมีพวกกันมันเอาโอ้เนื้อทรายมาปล่อยเลยเนื้อทรายเนื้ออะไรไม่รู้ดินอะไรไม่รู้เอามาปล่อยแล้วก็มองนะลงทุนงวดนี้นี่กำไร 200,000 แล้วก็ลงทุนซื้อเราก็เอาไปขายทำไม่ได้เราทำไม่ได้นะครับสิ่งต่างเหล่านี้นี่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องขจัดออกไปนะครับเราจะต้องขจัดออกไปเราไม่สามารถที่จะครอบครองหรือว่าส่งต่อได้นะครับต่อมาคนที่ชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคนที่ชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นอะไรนะครับกับชีวิตของเขาข้อแรกอามันของเขานั้นไม่ถูกตอบรับนะครับอามันนั้นไม่ถูกตอบรับข้อที่สองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงอภัยโทษให้ในกรณีไหนในกรณีไหนนะครับในกรณีที่เขานั้นไม่เตาบัตตัวนะต้องแยกก่อนนะครับชิริกใหญ่หรือว่าชิริกเล็กนะครับนักวิชาการบอกว่านักวิชาการก็ถูกถามสามารถที่จะเตาบะตัวได้ไหมนะครับเรื่องตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าว่าไม่ยุชชิริกเดี๋ยวก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษและทรงลงโทษผู้คนที่พระองค์ทรงประสงค์จะอภัยโทษก็ได้การเตาบะตัวนี้ให้ในเรื่องของบาปใหญ่การเตาบะมี2 อย่างหนึ่งนะครับอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ใช้กับบาปเล็กบาปใหญ่นะครับใช้กับบาปเล็กบาปใหญ่แต่ถ้าเป็นบาปใหญ่ต้องใช้การเตาบะตัวอิสติกฟาร์ไม่พ้นนะครับทั้งบาปเล็กบาปใหญ่ต้องมีการอิสติกฟาร์แต่บาปเล็กไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเตาบะก็พ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นบาปใหญ่ต้องมีการเตาบะตัวด้วยบาปใหญ่ต้องมีการเตาบะตัวดังนั้นในการชีริกช่วงนี้บางทีว้าวุ่นนะบางทีว้าวุ่นแม่ไอ้นี่ก็เก่งเหลือเกินเดี๋ยวจะขอดูลายมืออีกแล้วไอ้เราก็เชื่อหมอดูอัลรอฟไอ้พวกนี้ดูลายมือโอ้โหมันคึ้มเหมือนกันนะเขาบอกดูมือเรานี่เส้นนี่มันชัด
มีกากบาทด้วยนี่วันก่อนเห็นใน Facebook เขาบอกมือใครมีกากบาทอยู่บนมือนี่เป็นคนที่บุญหนักศักใหญ่ไอ้เราก็เปิดดูโอ้โหเส้นนี่กากบาททั้งมือเลยเว้ยเฮ้ยอันหลอมันจะไม่ยับได้ไงมือคนเรามันกำตั้งแต่เกิดใช่ป่ะลองดูซิมีเปล่ามีกากบาทอันน่ะเอาอีกแล้วไกลสิไอ้นี่ไงไม่ไกลได้ไงล่ะไอ้แยกอ่อนนุชปิดอีกแล้วนู่นไปยูเทิร์นนู่นอันหลออืมเดินทางไกล นะครับเตาบ้าตัวได้ไหมคำตอบคือเตาบ้าตัวได้นะครับเตาบ้าตัวได้ขอลุกโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาพร้อมอภัยให้ละทิ้งถ้าหากว่าวันนี้เราทำในสิ่งที่เป็นชีริกเล็กในแง่อะไรล่ะวันนี้เชื่อหมอดูอยู่นะครับละทิ้งซะนะครับวันนี้เราเชื่อโชคลางอยู่ละทิ้งซะเชื่อในโชคลาภเชื่อในโชคลาภว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้จะดีนะครับเอามันทิ้งซะก็ผมเห็นหลายร้านนะครับน่าจะออกไปแล้วแหละผมเคยเห็นที่บางกะปิร้านมุสลิมเลยนะแขวนถุงเงินถุงทองด้วยแขวนถุงเงินถุงทองไอ้เราก็ไปบื้อๆเลยเขาทำอะไรนะอ๋อริสกีจะได้มีนี่ริสกีด้วยแขวนถุงเงินถุงทองถ้าเตาบ้าตัวก็เอาไปทิ้งซะนะคนเราเนี่ยพอเวลาไม่มีเอียติกอดที่ถูกต้องพี่น้องครับนะไม่เตาบ้าตัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าตัวอย่างให้ฟังไม่มีเอติกอดนะครับเสียหายกับชีวิตเลยถ้าหากไม่เตาบ้าตัวการชีริกนี้อัลลอฮ์ตาลาไม่อภัยให้นะครับในบาปอื่นๆจะมีการลบล้างให้บาปอื่นๆวันนี้จะไปทำอะไรต่ออะไรนะเจอแมวเตะแมวเจอหมาเตะหมาเนี่ยบ้านะครับแต่ถ้าไปทำความดีบริจาคทำความดีละหมาดอะไรต่ออะไรความดีตำคู่หามันจะลบล้างกันนะครับยิ่งวันนี้เรามีความดีนะสมมติเราตายไปปุ๊บไอ้คนข้างหลังเราบริจาคให้กับเรามันก็เป็นกัฟฟาร์เป็นการลบล้างบาปให้แก่เรายกเว้นบาปใหญ่ที่ถูกเรียกว่าชิริกเนี่ยแหละไม่ลบล้างอัลลอฮ์ไม่ลบให้เพราะเวลาเราไม่เตาบะห์ตัวไอ้บาปนี้ก็จะถูกนำไปชั่งรวมกับความผิดบาปของเราในเรื่องของความผิดก็ดูเอาว่าความผิดกับความดีอันไหนมันจะหนักกว่ากันอัลลอฮ์จะไม่อภัยให้นี่คือคำอธิบายของนักวิชาการนะครับเตาบะห์ตัวได้เล่าผลเสียแบบไม่ควรจะเกิดขึ้นดีกว่านะครับของการที่เราไปเชื่อหมอดูอ่ะไม่มีเอติกอดที่ดีที่ถูกต้องอ่ะผมเนี่ยเป็นคนชอบกินไอ้นี่ไอ้มะม่วงคนชอบกินมะม่วงม่วงสุกม่วงดิบมาได้หมดแต่ถ้ามะม่วงม่วงดิบนี่ต้องมีไอ้อะไรจิ้มๆหน่อยนะกับน้ำพริกอะไรนะตออะไรน่ะนั่นแหละน้ำปลาหวานอะไรเนี่ยมีหน่อยนะแล้วก็มีคนนึงบ้านเขามีมะม่วง3ฤดูบ้านเขามีมะม่วง3ฤดูอยู่ติดบ้านเลยติดบ้านนี่ตัวบ้านนี่มะม่วง3ฤดูขึ้นนี่คือไปยังไงก็มีกินแล้วเราก็ชอบสิน่ะยังมันเปรี้ยวๆมันๆเปรี้ยวๆมันๆนะพูดแล้วก็น้ำลายแตกกันนะแล้วก็ไปเฮ้ยวันนั้นไปถึงเฮ้ยเหลือแต่ตอเฮ้ยมะม่วงเหลือแต่ตอมะม่วงเหลือแต่ตอเราถามว่าทำไมล่ะเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าหมอดูมาทักแล้วประเด็นหมอดูกับแขกนั่นแหละหมอดูมาทักบอกว่าบ้านเนี่ยที่มีปัญหาที่ทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยรากของต้นไม้เนี่ยมันชอนชัยเข้าไปใต้บ้านมันเริ่มมาทำให้เกิดความแตกฉานอโลฮัจญากูก็ไปตัดเลยตัดต้นมะม่วงทิ้งเขาบอกให้ตัดทิ้งก็ตัดตามสุดท้ายแล้วแดดกระส่องบ้านเมื่อก่อนมีต้นมะม่วงกันแดดดีตัดคนนี้ร้อนหนักกว่าเดิมทะเลาะกันอีกมะม่วงก็อดกินบ้านก็แดดร้อนถามสิมันเกี่ยวอะไรคนเรามันทะเลาะกันทั้งนั้นแหละแต่ประเด็นคือมาทะเลาะกันแล้วก็อย่ายาวนะจบให้เร็วเนี่ยแค่นั้นแหละไอ้นี่มาเลยไอ้หมอดูมันเก่งไม่รู้มันไปเรียนจบคณะไหนมานะไสยศาสตร์ใส่ไรศาสตร์และการเดาอย่างนี้เหร
นะไสยศาสตร์มันเดินมาทักเลยนะบอกนี่นะบ้านเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยดูมึงก็บ้านไหนไม่มีปัญหาบางบารุษมีปัญหามั้ยเห็นป่ะมีทุกบ้านบ้านผมก็มีแล้วคราวนี้ประเด็นเนี่ยเราต้องนึกดูซิว่าปัญหาจริงๆแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากําหนดใช่มั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาวางหนทางไว้อย่างไรไอ้นี่มาทักละหมาดก็ไม่ถูกตอบรับมะม่วงก็เสียอดกินผมไม่ไปเลยผมไม่ไปไม่ใช่อะไรไม่มีมะม่วงกินผมก็ไม่ไปแล้วเห็นมั้ยไอ้มีสุดท้ายเสียหายหมดเลยพี่น้องนะเนี่ยพี่น้องครับอามันในวันอาคิเราะห์เสียหายแน่นอนดุนยาก็เสียหายดุนยาก็เสียหายกี่ลัทธิแล้วล่ะที่ทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวนะไปบูชานู่นนี่นั่นลัทธิจากจีนลัทธิจากญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรบูชาลอสารพัดคิดได้ยังไงบูชานะก็เสียหายกันไปนะครับเมื่อวานไปส่งหุจญาตมาเวลาพูดบอกเรื่องทำบุญทำอะไรเมื่อวานได้ไปส่งหุจญาตมาที่สุวรรณภูมินะครับหลายคนเลยทั้งที่ทักแล้วก็ไม่ทันได้ทักผมเห็นเลยเอ้ยนี่ไปรอบที่3แล้วนี่ไปรอบ4ผมเห็นนะเห็นบ่อยเหลือเกินไปนะคนพวกเนี้ยน่ะบริจาคประจําเลยว่าเฮ้อจริงเว้ยไปอุมเราะห์ไปทําฮัจญ์อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ให้ยากจนจริงๆน่ะข้อแรก2พวกนี้ก็บริจาคประจําบริจาคแบบคือเป็นอิสติกอมาเขาจะมีรอบของเขาอ่ะจะเจอประจําเลยเออถ้าเขาจนลงจริงคงไม่ได้ไปอุมเราะห์แล้วนะนี่ก็ไปอุมเราะห์ไปหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้ขนลูกขนเมียขนได้ไปเห็นมั้ยนี่เวลาทําความดีอะไรถ้ามันอยู่กับร่องกับรอยน่ะมันจะส่งผลลัพธ์สะท้อนกลับมาสู่ชีวิตของเราที่ดีนะครับดังนั้นอามันของเราจะถูกตอบรับได้ต้องมี2ประการ1บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์คําว่าบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ก็คือปราศจากซึ่ง4อย่างนั้นก็คือตะกับบุรริยะซุมอะอูจุบนะครับบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์แค่นี้เองนะครับถามมีคนถามนะครับพอเรารู้อย่างนี้เราอะเล่มละพวกเราอะเล่มละพอเรามีใครมาถามอยากจะมีคุชัวในละหมาดทำยังไงก็ตัดอีสี่ข้อนี้ทิ้งไปสินะถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ได้มองในมุมนี้เราก็จะบอกว่าทำยังไงอยากมีคุชัวในละหมาดตามองที่สุญูดนะใช่ไหมตามองที่สุญูดนึกถึงนู่นนึกถึงนี่ทำอ่านเอาไปก็มองอยู่นี่แหละไอ้ประเด็นเนี่ยมันนึกอีตอนมองสุญูดนี่แหละใช่ไหมเราก็ตัดสี่อย่างนี้ไปสิตัดไปก่อนเลยทำไม่ได้เหมาะไม่มีใครโสดไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครจะมาพูดชมไม่มีใครจะมายกยอมไม่ได้เอาอะไรจากใครนึกนะมันยุคนี้มันจะเกี้ยงไปเรื่อยๆจะเกี้ยงไปเรื่อยๆเกี้ยงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สนอะไรเลยพอแล้วเริ่มไม่สนอะไรสมองมีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เข้าเรื่องอิห์ซานทันทีอิห์ซานทำเหมือนเห็นอัลลอฮ์นะที่ว่าทำเหมือนเห็นอัลลอฮ์นะมันจะไต่มาเป็นลำดับเลยพอละตัดทุกอย่างได้แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นนี่วิธีให้เกิดคุชัวในละหมาดละหมาดที่ไหนก็ละหมาดไปนะครับทำได้หมดทุกที่นะครับอะไรนะไม่นึกแล้วเลิกกินก็ผมนะอัลฮัมดุลิลลาห์เอ้านะครับอ๋ออ่ะคราวนี้เอามาไล่ข้อนิดนึงนะครับไล่ข้อเรื่องของชิริกเล็กทุกคนเข้าใจชิริกเล็กข้อแบ่งระหว่างชิริกเล็กกับชิริกใหญ่แล้วใช่ไหมชิริกใหญ่นี่ตกศาสนาตกศาสนาชิริกเล็กไม่ตกศาสนาเป็นบาปใหญ่ทั้งคู่เตาบัตได้อะไรคือเส้นแบ่งเข้าใจแล้วคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการตะกับบดสิไม่ใช่การตะกับบดการชิริกเล็กเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกในนักวิชาการรวบรวมมาอัตตะตอยุรบ้านเรามีเปล่าอัตตะตอยุรมาจากคำว่านกตุยูดภาษาอาหรับตุยูดแปลว่านกเสียงดวงนกบินไปทางนี้เป็นแบบนี้เสียงดวงนกบินไปทางนี้เป็นแบบนี้บ้านเราอาจจะมีอะไรอย่างอื่นก็ไม่รู้นะครับแต่ไปเชื่ออาหรับมันจะเชื่อแบบนั้นนี่อัตตอยุรนะครับเอาความเชื่อว่าดีไม่ดีเนี่ยไปใส่อยู่ตรงนั้นนะครับ2อัตกับบุรพูดไปแล้วนะครับ3เชื่อในเรื่องของดวงดาวดวงดาวต่างๆเหล่านี้ก็คือโอ้มีดาวนี้ดาวนี้เกิดขึ้นจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะครับเชื่อในเรื่องของดวงดาว
สามฮานัฟบิกอริลลาสาบานด้วยกับน้ำอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บางทีนะนึกเหมือนเคยเห็นมานานระยะหนึ่งแล้วเขาบอกว่านะขอต่ออัลลอฮฺและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและจักรวาลเป็นมุสลิมอะนะแต่ว่าวันนั้นใครก็ไม่รู้ขึ้นพูดนะขอต่ออัลลอฮ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและจักรวาลเป็นไงชิริกแล้วเอาไปเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบางทีอยากจะพูดให้มันอินเตอร์นะอยากจะพูดให้มันอินเตอร์อัลลอฮ์นะคนนั้นมีไทยพูดหนังอยู่นี่ขออัลลอฮ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลเนี่ยชิริกเลยเห็นไหมสาบานนามอื่นด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเอาสิ่งอื่นมาสาบานสิ่งอื่นมาสาบานร่วมด้วยนะครับไม่ได้อัลลอฮ์สูงเกินกว่าที่เราจะเอาสิ่งใดไปเทียบเคียงพระองค์ไม่ได้นะครับอันที่สามไปกล่าวบอกว่ามาชาอัลลอฮ์วะชิตาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์และท่านก็ประสงค์โอ้ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์ให้นะแล้วก็ฮัจญะห์นี่ให้ด้วยเอาฮัจญะห์ไปเทียบกับอัลลอฮ์ในเวลาเดียวกันเลยไม่ได้นะครับคือมีคนน่ะมาหานบีมีคนน่ะมาหานบีแล้วก็บอกว่ามาชาอัลลอฮ์วะชิตาอัลลอฮ์ทรงประสงค์และท่านก็ทรงประสงค์ก็คือบอกนบีเนี่ยประสงค์ด้วยเนี่ยที่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยขออัลลอฮ์ประสงค์แล้วแล้วก็ท่านก็ประสงค์ด้วยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอ่ะอัจอันตะนีลิลลาฮินิดดาท่านจะทำให้ฉันเนี่ยเสมอเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรออย่าพูดกุลมาชาอัลลอฮุวะฮดะฮูอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพระประสงค์แต่เพียงผู้เดียวคืออันเนี้ยมาพูดอย่างนึงก็คืออัลลอฮ์กำลังหิวอัลลอฮ์ประสงค์จริงๆเนี่ยบางมัดขอบคุณนะที่เอามาให้พูดแยกมันไม่เกี่ยวกันแต่บางทีเขาพูดเนี่ยพูดด้วยกับเอียติกอดอัลลอฮ์ประสงค์แล้วท่านก็ทำให้เป็นแบบนี้ด้วยแบบนี้เป็นชิริกไม่ได้นะครับริยะพูดไปแล้วนะครับหมอดูพูดไปแล้วพวกทำนายทายทักอะไรต่างๆมันก็ทักไปเรื่อยแหละมันต้องถูกสักข้อคนเวลามันจดจ่อนะโอ้โหนะช่วงนี้จะมีความวิตกกังวลจะมีปัญหาในชีวิตนี่ดูตรงไอ้นี่ก็เชื่อใหญ่เลยถามหน่อยเถอะถ้าคนเขาไม่เครียดเขาไม่มาหาแกหรอกไอ้หมอใช่ไหมก็เข้ามาดิกระนางงิ้วอย่างนี้แล้วเครียดหมอไปนี้หมอก็ทักเลยช่วงนี้จะมีปัญหาในชีวิตมีความวิตกกังวลเนี่ยนะไม่เชื่อไอ้พวกนี้นะครับนะครับสาบานกับสิ่งอื่นอ่ะโดยรวมประมาณนี้นะครับนั้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองเรานะครับทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากการชิริกทั้งชิริกใหญ่และชิริกเล็กด้วยเถิดอามีนนะครับก็นั้นในบทเรียนวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้วัลลอฮุอาลามุบิศศอวาบSubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh